อนเรียนมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์กับพี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี่และสบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมกันถ่ายทอดสดกับพวกเราอยู่ที่ทางบ้านในเวลานี้ที่ร่วมกันนมัสการและถ้าพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอเชิญพี่น้องจะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพรให้กับคนอื่นด้วยและก่อนที่เราจะเข้าสู่การฟังประคำของพระเจ้าจะมาถวายบทเพลงที่บอกว่ายิ่งก็ผู้มีใสใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้เสนอบ่ว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์แต่พระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเฮาเพื่อจะมาควงข้างเฮาได้เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีใสเสนอทรงยิ่งใหญ่ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้เสนอบ่ว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์แต่พระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเฮาเพื่อจึงมาขวางทางเฮาได้เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีใสเสนอฮาเลลูยาบอกทุ่งใสของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมรักษาแห่งรักษาฮาเลลูยาลูกขึ้นจากริจากพระเจ้าก็โดยพระองค์เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายฮาเลลูยาฮาเลลูยาบอกทุ่งใสของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมรักษาแห่งรักษาฮาเลลูยาลูกขึ้นจากริจากพระเจ้าก็โดยพระองค์เขาเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายพ่อโดยพระองค์พอโดยพระองค์เขาเป็นยิ่งกว่าผู้มีใสขอเชิญพี่น้องหวมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระวิดาองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระสนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าที่ผู้ลูกนมัสการยกย่อสรรเสริญและเป็นพระนามที่ผู้ลูกประกาศให้แก่คนทั้งปวงพระเจ้าพระบิดาผู้ลูกขอบพระคุณพระองค์เจ้าอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้ที่ผู้ลูกได้เข้ามาข้าไว้นมัสการพระองค์เจ้าฟังพระคำของพระองค์อธิษฐานร่วมกันขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนที่อยู่ในที่นี้และอยู่แคว้นต่างๆที่ได้ร่วมในการนมัสการและภาวนาอธิษฐานกับผู้ลูกในวันนี้และทุกสิ่งที่ผู้ลูกเฮ็ดให้ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงภาวนาอธิษฐานขอบคุณพระองค์มอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบัดนี้พี่น้องอีกคืนหนึ่งมื้อนี้พวกเขาจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าเนาะในวันอังคารตะบิดของอาทิตย์ไล่สุดในอาทิตย์นี้มื้อนี้เขาจะเบิ่งเรื่องความจริงเฮ็ดให้เป็นอิสระความจริงเฮ็ดให้เป็นอิสระแล้วเขาจะเบิ่งจากพระคำโยฮันบท8ข้อ32พี่น้องโยฮันบท8ข้อ32ท่านพี่น้องมีก็เปิดไปในพระคำของพระเจ้าพระคำโยฮันบท8ข้อ32กล่าวดังนี้แล้วพวกเจ้าจะรู้จักความจริงและความจริงนั้นจะเฮ็ดให้พวกเจ้าเป็นอิสระเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกน้อยทั้งหลายพวกน้อยสรรเสริญนมัสการพระองค์ให้โอกาสเวลาแก่พวกน้อยได้มาอยู่รวมกันบัดนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกน้อยและเปิดตาใจภายในพวกน้อยให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจนำพระทัยของพระองค์มอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องวันนี้เขาจะเบิ่งเรื่องว่าความจริงเฮ็ดให้เป็นอิสระโยฮันบท8ข้อ32ความจริงนั่นเป็นหยังเล่าให้ฮู้จักซะก่อนเนาะอยู่ในพระคัมภีร์เขาจะเห็น3เถื่อเพิ่นว่าความจริงนั้น1
พระคำของเจ้าแหละเป็นความจริงดาวิดก็แมนพระเยซูคริสต์เจ้านะเป็นความจริงต่อมาแมนพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็เป็นความจริงต่อมาก็แมนพระคำของพระเจ้าก็เป็นความจริงเนาะใน3อย่างความจริง3อย่างเป็นอันเดียวกันพี่น้องบ่ต้องคิดยากก็ได้ว่าสิเว้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าสูงสุดก็แมนพระเยซูคริสต์เจ้าแหละเนาะคันเฮาเบิ่งในบท8ข้อ36เฮาสิเห็นว่าคันพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูเฮ็ดเฮาเนาะเป็นอิสระเฮาก็เป็นอิสระอย่างแท้จริงเนาะแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าความจริงน่ะแล้วเฮาสิมาเบิ่งมื้อนี้เฮาเคยคิดบ่หาบ่ว่าสิ่งใหญ่ๆที่เกิดขึ้นการเจ็บป่วยหรือธรรมชาติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเฮามาจากบ่ใดเฮาคิดบ่หลายคนในโลกนี่คิดบ่ได้แล้วก็ว่ามาจากภัยธรรมชาติก็มาธรรมชาติเอามาโควิดก็แม่นธรรมชาติเอามาโควิด19เนาะแล้วพายุก็เป็นธรรมชาติเอามาน้ำท่วมก็เป็นธรรมชาติเอามาเนาะมีหลายคนก็บอกว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติภัยสิทธิ์อย่างใดดินไหวจังสิแม่นเด้นักวิทยาศาสตร์นี่ย่อมเลยแหละฮู้จักมันสิไหวมันไหวแหละจะฮู้จักโอ้ดินสิไหวแล้วนี่มันนิ่งแหละฮู้จักแหละบัดนี้ก่อนน่ะบ่ฮู้ก่อนน่ะบ่ฮู้แล้วบ่มีได้สิไปเฮ็ดให้มันบ่ไหวได้เนาะแล้วมันต้องแม่นผู้ใดว่าคุ้มบ่นี่พระคัมภีร์บันทึกไว้เขียนไว้พี่น้องว่าทั้งการเจ็บป่วยและภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อก่อนน่ะบ่มีเมื่อพระเจ้าสร้างโลกตะบิดน่ะบ่มีเลยเลยแต่ว่าหลังจากมนุษย์ตกในบาปแหละภัยธรรมชาติเกิดขึ้นดินจะแห้งแล้งกกไม้จะเกิดเป็นน้ำเนาะและการเจ็บป่วยผู้ยิ่งออกลูกด้วยความเจ็บปวดท้องไห้สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากมนุษย์ตกในบาปหมายความว่าแรงที่มาของสิ่งเหล่านี้คือบาปกรรมแม่นบ่แรงที่มาของบาปกรรมมาจากไสเฮาสิเบิ่งสิ่งที่มนุษย์สิ่งที่เกิดขึ้นหลังมนุษย์ตกในบาปกรรมมีหยังแดเนาะการเจ็บป่วยภัยธรรมชาติพี่น้องสิ่งเหล่านี้บ่ได้อยู่ในแผนการของพระเจ้าตั้งแต่เป็นบิดบ่ได้อยู่เด้สำหรับมนุษย์บ่มีทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มนุษย์น่ะในปฐมกาลน่ะพี่น้องไปอ่านโลดในบทที่1นั้นสิ่งใดพระเจ้าว่าดีดีดีพระเจ้าเห็นว่าดีมีแต่ดีบ่มีข้อว่าหายบ่มีสิ่งดีเนาะสิ่งเหล่านี้บ่มีความเจ็บป่วยบ่มีอายุสังขารบ่มีความทุกข์จนบ่มีดินแห้งแล้งบ่มีกบไม่เป็นน้ำบ่มีแม้แต่สัตว์ก็บ่หายว้าวอันนั้นเป็นสิ่งธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างแต่ธรรมชาติหลังจากบาปกรรมแล้วมันเปลี่ยนไปการเจ็บป่วยและภัยธรรมชาติมีแรงมาจากบาปกรรมพี่น้องคำสรุปเลยมาจากบาปกรรมบาปกรรมมีแรงมาจากไสจากมารซาตานและผีปีศาจให้ดิปฐมกาลบท3ข้อ16 19พี่น้องไปอ่านเอามีบันทึกไว้บ่มีปุ้มใดในโลกนี้ที่จะบอกเรื่องนี้และคนเองก็บ่ศึกษาบ่ยอมศึกษาแล้วก็บ่ยอมรับรู้มีบ่นเว้าไว้แต่บ่อยากเฮียนบ่อยากฮู้แต่ไปคึดเอาไปฟังความคนที่บูยักทีบว่าตัวไปตัวมาเนาะแล้วฟังแต่ว่าพระเจ้าเขียนไว้บ่ฟังโอ้มันมาจากไสนี่ซาตานปิดตาคือว่าซาตานปิดตาถึงว่าเฮาได้เป็นคนสอบธรรมแล้วก็ตามพี่น้องเฮาได้เกิดเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็ตามถ้าเฮายังบ่เข้าใจสัจจริงว่าความเจ็บป่วยมาจากไสภัยธรรมชาติมันมาจากไสเนาะถ้าเขายังคิดว่าแม่นพระเจ้าอาจารย์บางคนเทศบูดุลเด้อาจารย์ฟังมือควรยังว่าสิ่งต่างๆในพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นว้ายตายคักเนาะทุกสิ่งมาจากพระเจ้าโอ้สนิพระเจ้าเหตุคมสัวในใดๆฉันก็ว่าโควิดมาจากพระเจ้าก็รับเอาตัวพี่น้องบ่ต้องไปปัวพระเจ้าเรียกออกมาบ่แม่นบ่ก็รับเอาแหละนั่นสัตว์สิไปป่วยยังเจ็บป่วยก็บ่ต้องป่วยเพราะมันมาจากพระเจ้าเด้เนาะคําเฮาคิดจังซั่นอันนั้นเป็นคําสอนของในศาสนาบางครั้งเพราะว่ากรรมเวรแต่ปางก่อนแล้วคุณว่าเฮาได้ยินคันเฮาคิดจังซั่นเฮามีทัศนคติจังซั่นมีความเชื่อจังซั่นเฮาจะบ่เห็นการปิดป่วยมาจากพระเจ้าเลยแหละพี่น้องหรือจะบ่เห็นการโผดซวยมาจากพระเจ้าเลยจากโควิดจากอย่างนี้เขาบ่เห็นการผลสวยเลยเพราะเขาว่ามาจากพระเจ้าเด้เ
มันก็เข้ามาหาเฮาแหละเนาะมารซาตานมันอยากให้เฮาเข้าใจจังซั่นเด้มันต้องการมารซาตานผีปีศาจหายมันต้องการให้เฮาเข้าใจแบบนั้นเพื่อเฮาจะได้ยอมให้ไปคนนั้นเนาะในโลกนี้มีบางคนคิดว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะบาปกรรมแต่ศาสตร์ปางก่อนเป็นเพราะเวรกรรมแต่ศาสตร์ปางก่อนเนาะเฮาเกิดมาในโลกนี้ก็เพื่อใส่กรรมว่าซั่นคำว่าส่วนหนึ่งก็คือแมนเด้เฮาก็มีกรรมมีลิเกิดมาเนาะแต่สิไปใส่ในได้ไม่สิมืดเฮาว่าเฮาก็บ่ได้เฮ็ดดีเฮายังไปเฮ็ดกรรมตื่มบ่แม่นบ่ใส่มืดชีวิตเฮานี่ก็บ่มืดตายไปอีกทริศาสตร์ก็บ่มืดพอเกิดมาทริศก็เฮ็ดอีกบาปนะตื่มเขาตื่มเขาเนาะพี่น้องในฐานะเป็นผู้สอบธรรมและเป็นลูกของพระเจ้าเขาต้องเสือเขาต้องมีทัศนคติในใดคำคมเสือเขาบุตรถึกต้องคมคิดเขาบุตรถึกต้องการกระทำเขาก็บุตรถึกต้องเลยพี่น้องเขาต้องมีคมเสือที่ถึกต้องซะก่อนเนาะมีคมเสือถึกต้องมีคมมั่นใจถึกต้องจังเขาจังสิมีคมมั่นใจแนวคิดที่ใจเขาสิมั่นใจเสือถึกต้องคิดถึกต้องกระทำถึกต้องลองบอกพร้อมกันพี่น้องเสือถึกต้องบอกพร้อมกันคิดถึกต้องกระทำถึกต้องคือเด้อในโลกนี่คนบ่จักสิต้องคิดเอาแล้วบ่มีบทอิงแต่คริสเตียนเฮามีบทอิงนี่พี่น้องอิงตามพระเจ้าน่ะบ่มีผิดจักเถื่อมันต่างกันเด้ที่เฮาเป็นลูกของพระเจ้านี่กับเสื้อศาสนานี่เสื้อศาสนานี่คิดเอาแหละคิดเอาอันนั้นว่าสิดีอันนี้สิดีเนาะพี่น้องพระบิดาเจ้าชื่อบ่เวลาพระเยซูคริสต์เจ้าสาวกว่าสอนให้พวกเขาหน่อยฮู้จักอธิษฐานเด้พระองค์บอกว่าให้เจ้าอธิษฐานเริ่มจากซี่เด้อฟังครับมีความหมายเถิดพี่น้องพระบิดาเจ้าของเขาหน่อยผู้ทรงสถิตในสวรรค์ให้เริ่มจากคำนี้บ่ให้เริ่มจากคำอื่นอันนี้สำคัญหลายเริ่มจากคำนี้พี่น้องบ่ให้เริ่มจากคำอื่นเป็นหยังเนาะพระบิดาเจ้านี่เป็นพ่อเขามีพ่อผู้นึงที่หักเขาที่สุดย้อนความหักของพระองค์นั้นพระองค์ได้สนิทลงมาเกิดให้พระเยซูคริสต์เจ้าลงมาเกิดเพื่อมากอบกู้เอาเฮาโดยความหักนั้นออกจากบาปกรรมออกจากบึงไฟนรกออกจากสิ่งโซ่ให้ทุกอย่างพี่น้องคำพี่น้องไปอ่านในเพลงสรรเสริญนั้นบทที่103อ่านข้อ2ถึงข้อ5เนี่ยอุ้ยครบหมดอยู่หั่นจิตใจของขน่อยเอ้ยอาจารย์สิอ่านให้ฟังเด้อจงย่องย่อสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าและอย่าลืมไล่พระคุณความดีของพระเจ้าไม่ขอพระเจ้าสุดดีพระคุณมีพระคุณเนาะพระคุณน่ะแม่นพระพรแม่นฤทธิ์เดชอำนาจแม่นสิ่งดีๆที่พระเจ้านำมาให้เฮาความดีของพระเจ้าน่ะพระองค์ยกบาปขน่อยให้หมดไปตะบิดยกบาปเฮาให้หมดไปและปินปัวพญาทุกสนิทของขน่อยพญาทุกสนิดในที่นี้บ่ได้หมายถึงว่ามีแต่ในห่างกายนี่เด้พี่น้องพญาในห่างกายนี่ก็แม่นพระเจ้าปิ่นปัวมึดการค้าขายเฮาบ่ดีความสัมพันธ์ในครอบครัวบ่ดีทั้งหมดแหละพระเจ้าปิ่นปัวมึดหมายความว่าเอาบาปกรรมออกไปแหละสิ่งเหล่านี้ขึ้นดีหมดในครอบครัวขึ้นดีเห็นบ่เป็นหยังคนมาเป็นคริสเตียนแล้วครอบครัวเคยผิดกันแต่เก่าเคยตีกันเคยด่ากันพอเพียงแต่มาเป็นลูกพระเจ้าบ่ดนปานใดครอบครัวถือกันหักกันห้ายกันอีหยังบัดนี้ผัวเมียอบรมนํากันเว้าม่วนผัวก็เว้าม่วนบ่รักใจเมียอีกเมียก็บ่รักใจผัวอีกเด้อมันมาจากไสเพราะบาปกรรมของเจ้าถึงยกเลยธรรมชาติของพระเจ้าก็เริ่มเข้ามาในชีวิตเขาเนาะอันนั้นแหละปินปัวบ่แม่นแต่เรื่องห่างกายเรื่องจิตใจเรื่องอื่นๆเรื่องชีวิตการเป็นอยู่ทุกอย่างการสาปแช่งทุกอย่างถูกปลดล็อกหมดเนาะความทุกข์จนบ่มีอีกเด้พระองค์หักษาขน้อยไว้จากคุ้มฝังศพทั้งอวยพรบ่เป็นป้องกันจากคุ้มฝังทั้งอวยพรโดยความหักและความเมตตาปฏิโทความหักและความเมตตานี่พี่น้องเมตตานี่หมายความว่าขณะที่เฮาบ่สมควรจะได้รับความหักอันนั้นย้อนความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อพระเยซูคริสต์เจ้าที่เฮ็ดเพื่อเฮานั้นพระเจ้าเมตตาเฮาพี่น้องแล้วเฮาก็ได้
ขึ้นดีได้ขึ้นเป็นลูกของพระเจ้าได้เป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าย้อนความเมตตาการุณาของพระเจ้าด้วยพระคุณนั่นแหละความเมตตาของพระเจ้านั่นให้เฮาละล่าให้เฮาละล่าเนาะบ่ได้เฮ็ดหยังเมตตาหยังวะเมตตาให้ดูความเมตตาพระองค์เห็นให้ชีวิตของเขาหน่อยเต็มด้วยสิ่งที่ดีให้เขาหน่อยนุ่มแน่นแข็งแห้งดังนกอินทรีนั่นเขาว่านกอินทรีเลยมันสุดยอดพลังในบรรดานกในบรรดาสัตว์ที่มีพลังนี่สร้างก็ยังสู่นกอินทรีบ่ได้นะสร้างบินบ่ได้ได้เด้ขึ้นถึงฟ้าบ่ได้นกอินทรีนี่บินขึ้นเลยสูงที่สุดลมพายุมานี่อยู่เหนือลมพายุนกอินทรีบินขึ้นนกชนิดเดียวเลยบินขึ้นได้สูงเนาะเพิ่นว่านกอินทรีมันพลังสุดขีดแข็งแห้งสุดขีดในชีวิตเฮาเนาะอาจารย์ขอบคุณพระเจ้าเรื่อยๆแล้วมื้อเช้าก็บอกกับพ่อหน่อยก่อนอื่นบอกกับพ่อหน่อยว่าบ่ต้องเว้าในอื่นคำนอนได้ชั่วโมงนึงก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชั่วโมงนั้นบ่ต้องเว้า8ชั่วโมงนอนบ่ได้ยามันเฮาขอบคุณพระเจ้าในชั่วโมงนอนได้2ชั่วโมงขอบคุณพระเจ้า2ชั่วโมงนอนได้3ชั่วโมงขอบคุณพระเจ้า3ชั่วโมงขอบคุณพระเจ้าเนาะพ่อหน่อยเพิ่นก็ปรับตัวเองอยู่ดิขอบคุณพระเจ้าเพิ่นพยายามปรับและบ่ได้ฟังเพลงคริสเตียนนี่เพลงอื่นบ่ฟังเด็ดขาดบ่ได้ฟังคำของพระเจ้านี่โอ้เป็นเรื่องหยุดหนึ่งบ่ได้เปิดบทเทศเปิดเพลงในนิโรธอ้าวแล้วพี่ลึกหลีว่าหน่อยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอยู่นี่เขาก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องอันดีที่สุดคือว่าโทรศัพท์มาต้องเอาไว้อยู่ห้องอีกบ่บังอีกข่าวๆนี่ว่าที่โทรมาขับแผ่คนที่ติดข่าวกับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนได้ได้พี่น้องพระเจ้าเห็นว่าเป็นเขาเห็นอันนั้นพระเมตตากรุณาของพระเจ้าเนาะพี่น้องมีพี่น้องคนนึงมาหาอาจารย์ว่าอาจารย์ขนาดอาจารย์อายุปานนี้สมองขึ้นมันไม่ดีจือขอพระคำอาจารย์บอกสอนบทเรียนบอกอ่านเจี๋ยเลยจือมันในหัวสอนกับปากเลยได้พวกเขาหน่อยก็ติดตามอาจารย์อยู่คือว่าบ่ได้เฮ็ดอยู่คือหลายเถื่อคือกันไปใส่กันไปนํากันคือว่าบ่จือมันจังซี่อันนั้นมันเป็นพระเจ้าได้บ่แม่นเฮาเป็นพระคุณของพระเจ้าอาจารย์ว่าเนาะธรรมดาปานเนี่ยอัลไซเมอร์มันก็เริ่มเข้ามาแล้วหลงๆลืมๆแล้วพี่น้องบ่อยากหลงๆลืมๆบ่สมองมีอันเดียวเอาพระคำพระเจ้าขอไปเพราะพระคำพระเจ้าเป็นยาวิเศษปิ่นปัวสมองเฮาผู้ใดขี้คร้านเอาพระคำขอไปเลยระวังตัวบ่แม่นสาบแสงได้นี่ระวังตัวเพราะว่ายาวิเศษอันเดียวคือพระคำของพระเจ้าเข้าในสมองเฮานี่พระเจ้าจะปิ่นปัวสมองเฮาเนาะเอาเฮาสิเบิ่งจากพระคำสุเพลงสรรเสริญบุตร103เนี่ยเฮาเห็นแล้วว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคือให้เฮามีสุขภาพดีพี่น้องบ่แม่นเฮาเจ็บป่วยให้เฮามีความอุดมสมบูรณ์บ่แม่นเฮาขาดเขินยากจนให้เฮามีสันติสุขบ่แม่นให้มีความโศกเศร้าในโลกอันนั้นแม่นแผนการของพระเจ้าตั้งแต่ตะบิดสำหรับมนุษย์แต่มนุษย์เสียสิ่งนั้นไปเนาะและพระเยซูคริสต์เจ้าออกมาก็สรุปซะเอาคืนใหม่เฮาอยู่นี่แต่เอาคืนมาสุดนี่แบบแผนมันเปลี่ยนไปแต่ก่อนเอาคืนมาแต่งใส่คือพระเขานี่มาตั้งใส่ต้นหนามึดเจ้าอยากกินอะไรเลือกกินแต่บัดนี้บ่แต่งไว้เด้เพราะว่ามันสิอยู่บนเดียวเด้ตะกี้อยู่สวนเอเดนบนเดียวเนาะเดี๋ยวนี้พระเจ้าเอาสวนเอเดนเข้าอยู่ในชีวิตเฮาทุกคนอยู่ในจิตวิญญาณเฮาเข้าหมดแล้วเฮาบ่จักซื่อๆอยู่ในเฮาแล้วเนาะความดีของพระเจ้าจะปรากฏเป็นจริงบ่แม่นย้อนความดีของเฮาเด้พี่น้องบ่แม่นย้อนเฮาเฮ็ดดีย้อนเฮาฮักพระเจ้าหลายแต่ย้อนพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าเฮาเชื่อในสิ่งที่พระเยซูเจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วเฮาจะเห็นชีวิตที่ดีๆที่พระเจ้านํามาเพราะผู้นํามาคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้นํามาคือเขาประเสริฐสําหรับเฮาทั้งหลายให้เฮาเดินกับเขาประเสริฐเนาะเดินกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางเขนอันนั้นสําคัญหลายอันนั้นสําคัญหลายยาบาตัวนี้พี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ออกมาทั้งหมดแต่พวกออกมาทั้งข่าวประเสริฐในข่าวประเสริฐนี้มีพระคุณของพระเจ้าทั้งหมดอยู่ในนั้นทุกสิ่งเฮาได้แล้วเข้ามาแล้วในจิตวิญญาณของเฮาผู้ที่นําเข้ามาคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านําเข้ามาและสิ่งนั้นจะปรากฏออกเป็นจริงก็เมื่อตามความเชื่อของเฮาเนาะตามความศรัทธาของเฮานั่นแหละอยู่แล้วเฮาบ่ต้องแสวงหาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีในการมาเป็นลูกของพระเจ้า
มนุษย์ในโลกนี่แสวงหาเฮ็ดอยากได้อยากได้อยากได้อันนั้นอยากได้นี่เฮ็ดซอกหาแต่พวกเฮาเป็นคริสเตียนบ่ต้องซอกหาพี่น้องอาเมนเพราะพระเจ้าเอามาใส่ในจิตวิญญาณเฮาหมดแล้วสิ่งที่เฮาต้องเฮียนฮู้นั่นคือรับเอาวิธีใดสิเอาขอกระแจลูกได้ไปไขออกมาถ้าพี่น้องบ่จักขอกระแจนั่นพี่น้องก็ไขบ่ได้เท่านั้นอยากได้มันมีขอกระแจพระเจ้าว่าฉะนั้นเมื่อพระเยซูตั้งคริสตจักรชื่อบ่ในมัทธิวบทที่6ข้อ19พระเยซูคริสต์เจ้าว่าหยังเฮาได้มอบขอกระแจสวรรค์ให้กับเจ้าบ่แม่นบ่ข้าเจ้าสั่งมัดอันใดอันนั้นก็จะปิดอันใดมันสิปิดจะเปิดอันใดอันนั้นมันสิเปิดแม่นบ่พี่น้องพระเจ้าให้ข้อกระแจทุกอย่างสวรรค์ให้เฮาแล้วแต่เฮาบ่ใช่เฮากลับไปต่อสู้ลังเถื่อบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นเจ้าก็ตายเท่านั้นแหละสิบวันหนึ่งส่วนสิบจังสิเป็นข้อกระแจเด้หั่นน่ะคนต่อสู้ก็ตายตายบ่เห็นในชีวิตบ่เห็นต่อสู้โลดเฮาก็บ่ให้เขาต่อสู้โลดเจ้าอยากต่อสู้แต่เจ้าต่อสู้พระเจ้าเด้เจ้าบ่ได้ต่อสู้อาจารย์คำพรเด้เนาะเจ้าต่อสู้พระเจ้าเจ้าเสร็จเด้เนาะชีวิตเจ้าเสร็จเลยเจ้าบ่เห็นเด้พระพรผ่านทาง1ส่วน10เนาะเอ้าแต่ย้อนพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาจักได้ครบดีอันนั้นทีนี้พระองค์เอามาเอาส่วนเอเดนคืนมาพี่น้องให้เฮาแล้วพระองค์ได้เฮ็ดทุกสิ่งสําเร็จเพื่อเฮาที่แม่กางเขนเฮ็ดสําเร็จแล้วได้เพื่อเฮาที่แม่กางเขนพี่น้องสิ่งที่เฮาได้รับนั้นเนาะเพลงสรรเสริญบท36ข้อ1กล่าวว่าจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะทรงคุณความดีพระคุณของพระเจ้าแหละที่ดีที่สุดความหักอันมันคงของพระองค์ดำรงสืบไปเป็นนี่พระเจ้าหักเฮาแล้วบ่มีอันใดเฮ็ดให้เฮาขาดจากความหักของพระเจ้าโควิดเฮ็ดให้เฮาขาดจากความหักของพระเจ้าบ่ได้พี่น้องสภาพการภัยธรรมชาติเฮ็ดให้เฮาขาดจากความหักของพระเจ้าพระเจ้าจะปกป้องรักษาเฮาพระเจ้าจะปกป้องรักษาความปกป้องรักษาของพระเจ้ามีสำหรับพวกเฮาเสมอเนาะมีสำหรับพวกเฮาเสมอแต่ต้องจื้อเด้ต้องจื้อเด้ต้องเฮ็ดตามน้ําพระทัยของพระเจ้าบ่แม่นเฮ็ดตามความรู้สึกเฮาเด้ถ้าเฮาเฮ็ดไปตามความรู้สึกเฮาเสร็จเฮาเสร็จลูกเดียวพี่น้องจื้อบ่มีผู้นึงเขียนน้ําท่วมจื้อเรื่องนี้บ่หลายปีแล้วเฮาเว้าคืนซะบ่สิลืมน้ําท่วมท่วมหมดขึ้นฮอดหลังคาเฮือนตะบิดก็บ่ขึ้นเนาะขึ้นฮอดซั่นนึงคนผู้นั้นก็แรงขึ้นถึงเฮือนอธิษฐานพระเจ้าสั่งให้น้ําหยุดก็ได้มีฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าสั่งฝนก็บ่หยุดตกลงมาน้ำท่วมขึ้นชั้น2ห้วยแล้ววะสั่งอีกเขาได้สิยอมตายเขาได้เสือพระเจ้าพระเจ้าต้องเห็นเพราะว่าคันเขาได้เสือเลยเป็นไปได้ทุกสิ่งสำหรับผู้เสือแล้ววะเอาไปมาน้ำท่วมขึ้นหอดหลังคาเรายังสั่งอยู่ให้น้ำบ่ขึ้นบางคนว่าน้ำขึ้นแล้วขึ้นบ่แล้วขึ้นหอดหลังคายืนอยู่หลังคาจังหน่อยมีเหือมาเหือกู้ภัยมาแล่นจุดๆๆมาลงมาขึ้นเหือบ่ขึ้นแล้วว่ะคอยเสียมันหยุดลูกเดียวเนาะแล้วว่าเราเสือพระเจ้าเด้ก็คือเราเสือมีความเสือดีอยู่ส่องอีกน้ำท่วมขึ้นหอดตีนบัดนี้เฮลิคอปเตอร์มาตกมาย้อนเสือขึ้นมาไปโลดบ่ขึ้นผู้นี้เป็นใดน้ำท่วมตายมับตายเลยขึ้นไปท่วงพระเจ้าว่าข้าน้อยเสือพระเจ้าแท้ๆนี่พระเจ้าว่าคำด้วยคุ้มเสือเลยทุกสิ่งเป็นไปได้บ่แม่นบ่คือบ่เกิดขึ้นข้าน้อยสั่งไปยังข้าน้อยต้องตายพระเจ้าว่าคอยช่วยเจ้าเลยได้เจ้าบ่มาคอยก็ส่งเหือไปเอาเจ้าเจ้าก็บ่มาส่งเฮลิคอปเตอร์ผู้ให้เกียรติเจ้าผู้ใดมันสิไปเอาเฮลิคอปมันไปเอาเจ้าเจ้าก็ยังบ่มาข้อยก็เลยเอาเจ้ามาสวรรค์ซะมันง่ายกว่าเนาะพี่น้องระวังในชีวิตเฮาเนาะคุณความดีของพระเจ้ามีแท้แต่เฮาจักนําพระทัยของพระเจ้าเป็นได้ความหักของพระเจ้ามีแท้สําหรับเฮาหักแท้ๆเด้เนาะพระเจ้าจะช่วยให้เฮารอดโควิดนี่แน่นอนจังนั้นมันก็หยุดดอกอาจารย์เสือว่ามันหยุดแน่ๆแต่ว่าอย่าสุลืมไหนบ่มันหยุดแล้วมันสิเงียบในโลกนี่พอยุคสุดท้ายเลยพี่น้องก็ฮู้จักว่าในบางพี่ก็บ่ไหวมันสิมีตัวใหม่ขึ้นมามันบ่แม่นโควิดแล้วมันสิแม่นอีหยังบ่จักเนาะเอาเป็นหยังก็ตามองค์พระผู้เจ้าก็ทำดี
พลงสรรเสริญบารมีของเขาเพราะองค์พระผู้เจ้ากระทำดีต่อมนุษย์ทุกคนเลยและสงสารต่อสรรพทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นมีความสงสารเนี่ยเมตตากรุณาและความสงสารเนาะความสงสารความเมตตาภาษาอังกฤษว่า mercy ความสงสาร mercy นี่มันสุดขีดสวยเจ้าสิซื้อโดยบ่หวังหยังเจ้าสิเป็นหยังก็อยากให้สวยเจ้าเนาะเคยมีคำสอนจากอาจารย์บางคนเทศนาเนาะว่าว่าพระเจ้านำเอาปัญหามาเพื่อสอนพวกเขาเคยมีได้เพื่อสอนชีวิตพวกเขาอาจารย์บอกว่าเรื่องนี้เพื่อสอนเขาเพราะฉะนั้นคนจริงบ่มีคำสอนในนี้ในพระคัมภีร์เนาะที่ปัญหาเกิดขึ้นหรือว่าคำสอนมันสอนเขาน่ะเพราะเขาคิดเองและพระเจ้าก็ขอบกู้เขานำลำเมื่อเขาเดินออกจากทางของพระเจ้าเดินจากโอหมพระคุณของพระเจ้าเขาก็หลับเองเลยพี่น้องสิไปตีพระเจ้าในใดออกไปหลุดตั้มว่าโอ้พระเจ้าอยากสอนเขาพระเจ้าบ่เฮ็ดจังซั่นสักเทื่อขาหักพระเจ้าอยากสอนข่อยว่าซั่นพวกข่อยขี้ดื้อข่อยไปกินเหล้าเมายาเด้เจ้าเฮ็ดเองพระเจ้าสิสอนเจ้าหยังการปกครองของพระคุณบ่อยู่ในเจ้าเจ้าโดนแต่พระเจ้ากอบกู้เจ้าบ่ให้เจ้าตายซื่อๆเนาะเท่านั้นต้องเบิ่งให้มันถูกต้องเด้บ่แม่นพระเจ้าสิเอาความสัวมาสอนเฮาพระเจ้าบ่เฮ็ดเถื่อเด้ไผสิอยากให้ลูกรู้จักว่าไฟมันร้อนมันใหม่เอามือลูกไปจุดใส่ไฟมีบ่คนพ่อแม่บ่มีดอกไผสิเฮ็ดเท่านั้นสอนลูกมีแต่บอกว่าลูกไฟนี่ร้อนเด้อเขาจะดื้อจะไปเอามือไปจี้ใส่ไฟเองมันก็ใหม่เจ้าเท่านั้นแหละพ่อแม่ก็บอกเลยเด้เจ้าบ่ฟังเนาะเจ้าก็หลับเอาเด้พ่อแม่ก็ซอยเวลาไฟใหม่เจ้าเห็นยังพ่อแม่เอาไปโรงหมอใส่ยาหายอันนั้นเป็นพ่อแม่บ่นพ่อแม่อยากให้เจ้าเจ็บเลยเจ้าเจ็บเจ้าเห็นเองทั้งที่พ่อแม่บอกเจ้าเลยเหมือนกันพระเจ้าของเขาเหมือนกันบ่เห็นจักเถื่อบ่เอาข่มสัวมาสอนลูกตัวเองให้เขาพบข่มสัวเลยเพื่อสอนเขาบ่มีในพังพีพระเจ้าบ่เห็นจักเถื่อนอกพระเจ้าให้สั่งให้เฮาขณะที่อยู่ในโลกนี่พี่น้องให้เฮาต่อสู้กับสิ่งสัวหายที่มันซาตานผีปีศาจหายนําเข้ามาเนาะกิจการของมันซาตานแล้วมันจังจะหนีไปได้เพิ่นว่าเป็นคําสั่งให้เฮาต่อสู้กับอย่างกิจการของมันซาตานหรือผีปีศาจหลายคนผู้รับใช้พระเจ้าเซยเมยตื่นมาบ่เว้าถึงเรื่องนี้มดทิศก็บ่เว้าถึงเรื่องนี้เดือนนึงก็บ่เว้าถึงเรื่องนี้พี่น้องมันก็หัวขวัญเลยติมันก็สบายโพดมันเอามือไปตบแก้มก็บ่เป็นหยังตบหัวก็บ่เป็นหยังเอาตีนไปเตะก้นก็บ่เป็นหยังเสยหัวข่อยเป็นลูกพระเจ้าข่อยเป็นลูกพระเจ้าว่าแต่ท่านเสร็จผู้นั้นเสร็จแล้วเสร็จเนาะพระเจ้าสั่งให้เฮาต่อสู้พี่น้องยังก็บ่มี4 7วันใดต่อสู้ยับยั้งกิจการของมันให้แล้วมันจะหนีไปจากเฮาคําว่าต่อสู้มันจะบ่หนีฉะนั้นเป็นหยังเฮาต่อสู้ทุกมื้อเพื่อให้มันหนีบ่ให้มันมาใกล้เฮือนเฮาเนาะอันนี้คำย้ำต่อสู้ก็เสยพาเห็นก็เสยบ่สนใจไปซะระวังพี่น้องมีปัญหายังก็แล้วแต่เด้อให้เฮาปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าและยึดมั่นไว้วางใจในพระคำในพระสัญญาของพระองค์และในสิ่งที่พระเยซูเจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่ครับไม่กังแขนเพื่อเฮานั้นเฮบรูบท12ข้อ2ว่าปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเพิ่นจะให้เฮามีความเชื่อเกิดความเชื่อแล้วเฮาจะยืนอยู่ได้พี่น้องเฮาจะยืนอยู่ได้ปัญหาหยังก็อย่าเฮาจะยืนอยู่ได้เฮาจะบ่หวั่นไหวจะบ่ย่านเกินไปขณะที่ผู้อื่นย่านขณะที่ผู้อื่นตกใจขอบคุณพระเจ้าเด้หลายคนว่าโควิดตายคักขายเครื่องก็บ่ได้เมียก็บ่ได้มีคนเขาบอกด้วยนี่แต่อาจารย์บอกลูกอาจารย์ที่ค้าขายอาจารย์ว่าอย่าเว้าคํานี้ได้เด็ดขาดเด้โควิดเฮ็ดขายดีเว้าด้วยนี่เอาไปมาแม่นลีเนี่ยหลายกว่าเก่าได้ขึ้น1/10กันหลายกว่าเก่าโควิดเฮ้ย
ำหรับผู้อื่นหายแต่สำหรับเฮามันกลายเป็นดีได้พี่น้องความจริงของพระเจ้าเห็นให้เฮาเป็นอิสระเฮาเอายืนอยู่กับความจริงของพระเจ้าแหละให้เฮาพ้นจากสิ่งโสหายพี่น้องถ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเห็นให้เฮาเป็นอิสระเฮาก็เป็นอิสระอย่างแท้จริงเพิ่นพี่ว่าความจริงนั้นแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าแม่นพระคำของพระเจ้าแม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแหละพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเข้ามา2โครินธ์บทที่3นะข้อ17 18ไปอ่านเบิ่งก็เฮ็ดให้เฮาเป็นอิสระเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าฤทธิ์เดชอำนาจของพระเยซูผู้เทศเฮาเป็นอิสระแท้จริงแม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเข้ามาโดยใส่พระคำของพระเจ้าน่ะเฮ็ดเฮาเป็นอิสระเนาะสำคัญพี่น้องบทเรียนหนึ่งสำหรับพวกเฮาวันนี้พระเจ้าทรงข่าวประเสริฐมาให้มนุษย์และข่าวประเสริฐนั้นเป็นคำตอบข่าวประเสริฐและเอาพระคุณทุกอย่างเอาไสยศาสตร์เอาฤทธิ์เดชอำนาจเอาพระพรของพระเจ้ามาให้เฮาและเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาที่เฮาประเสริฐอยู่ฉะนั้นให้เฮาปักตาเบิ่งข่าวประเสริฐปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าท้าวมีหยังมีปัญหาหยังก็ตามปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องเพราะในพระองค์นั้นมีคำตอบทุกอย่างมีคำตอบเฮ็ดให้เฮาบ่หวั่นไหวอาจารย์สงบทุกมือนอนรับสบายก็ย้อนเลี้ยวเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเลี้ยวเบิ่งความจริงแล้วเอาความจริงมาวางไว้ในชีวิตเนาะก็เฮ็ดให้ตัวเองเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้เนาะธรรมดามนุษย์เฮาไปกับญาติแหละแต่ชั้นกับญาติคือกันแต่เมื่อเฮาฮู้จักความจริงแล้วความญาติก็คอยหายไปความญาติคอยหายไปสิ่งที่เฮาเว้ามื้อนี้พี่น้องถ้าเฮาคิดถูกเฮาเชื่อถูกความคิดเฮาก็ถูกถ้าเฮาคิดบ่เชื่อบ่ถูกความคิดเฮาก็บ่ถูกการกระทำเฮาก็บ่ถูกคือกันเนาะสนั่นระวังเขาเว้าเฮาก็สิบ่ถูกด้วยเขาเว้าเฮาก็บ่ถูกอาจารย์ได้ยินพี่น้องโดนเลยได้ยินพี่น้องเว้ายามนี้อาจารย์เอาตัวไผตัวมันซะก่อนว่าซินี่ตายคักเขาเว้าแน่ๆพูดสิตายแหละบ่โดนแหละเขาเว้าแน่ๆเด้ยามนี้ต้องเอาพระเจ้าต้องเว้าแน่นี่อาเมนพี่น้องบ่แม่นเอาไผตัวไผตัวมันเด้เอาตัวเฮาดิบ่รอดเฮาสวยเฮาเองบ่ได้อาเมนผู้ที่จะสวยเฮาได้คือมีแต่พระเจ้ามีแต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีแต่ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอาเมนพี่น้องต้องจื้อบ่นี่เนาะบ่มีอื่นเฮาสิขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงพวกเฮาในตอนเช้าวันนี้พระเจ้าพระบิดาเมื่อได้อ่านพระคำของพระเจ้าได้เข้าใจความจริงเป็นพลังหลายในชีวิตเฮ็ดให้ความหยาดกลัวมืดไปความวิตกกังวลหมดไปขอหน่อยจึงสรรเสริญนมัสการพระองค์สำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในตอนเช้าวันนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องขอบใจเด้อพี่น้องฟังอยู่ทางบ้านและขอบใจน้ำบรรดาทานที่บ่แม่นคนคริสเตียนที่ท่านก็ฟังบทไล่สุดนี้ด้วยความถ่อมใจด้วยความตั้งใจคู่เนาะบรรดาทานเฮาพึ่งตัวเองอย่าสุพึ่งตัวเองได้ยามนี้พึ่งตัวเองบ่รอดได้เนาะเฮาต้องพึ่งสติปัญญาของภาครัฐและคณะสัพพุกิจเพิ่นแนะนําเฮาได้ใดแพทย์หมอแนะนําเฮาได้ใดอัน2พึ่งพระเจ้าอันใหญ่ที่สุดก็คือพึ่งพระเจ้าเนาะพึ่งในความจริงอยากพึ่งในความจริงได้อยากรู้จักความจริงอยากเข้าใจความจริงแน่นอนเฮาต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยากมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจิตวิญญาณเฮาต้องสอบธรรมเพื่อให้พระองค์เข้ามาอยู่อยากสอบธรรมเห็นใดๆบ่มีบาปกรรมบ่มีบาปกรรมเห็นใดๆรับเอาแผนการไถ่บาปกรรมของพระเจ้าให้พระเจ้ายกบาปกรรมให้แก่เฮาและประทานความสอบธรรมให้แก่เฮาเท่านั้นเนาะฉะนั้นท่านเป็นคริสเตียนก็ตามที่ฟังอยู่ถ้าท่านบ่แน่ใจหรือว่าวันไหวในมือผ่านมาย้อนโควิด19ย้อนปัญหาต่างๆภัยธรรมชาติอย่างที่กำลังเกิดขึ้นพายุบ่นั่นนี่พี่น้องเวลานี้เนาะก็กลับใจบอกว่าข้าหน่อยจะพึ่งพระเจ้าพึ่งพระเจ้าปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าลูกเดียวแหละขน่อยเจ้าบุญญาติเพื่อให้ความญาติหมดไปเนาะเพราะว่าพระเจ้าได้ปิ่นปัวขน่อยหมดและบาปกรรมขน่อยบ่มีแล้วขน่อยเป็นคนสอบธรรมแล้วสำหรับผู้ที่บ่แม่นคริสเตียนถ้าท่านอยากเป็นคนสอบธรรมได้รับฤทธิ์เดชอำนาจที่มาจากพระองค์ได้รับการไถ่การชำระการเก็บป่วยไปอย่างต่างๆเนาะท่านก็รับเอาความสอบธรรมที่มาจากพระเจ้าสิรับเอาได้แนวใดด้วยการภาวนาที่ท่านรับเอาและพระพุทธาอธิษฐานเห็นใดรับตาย่อมือแล้วก็เว้าอาจารย์จะพาเว้าไปถือควมเนาะแล้วท่านก็เว้านํา
แล้วก็หลังจากเว้าจนความว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความว่าความหมายน่ะก็แม่นว่าคำพระวินัยทานนี่เป็นจริงแล้วก็น้อยฮู้จักว่าคำพระวินัยทานนี่เป็นจริงอย่างแท้จริงแล้วเนาะหลังจากนั้นเฮาก็ประกาศว่าเฮาเป็นคนศพทําได้ถ้าผู้ใดอยากเก่านําก็เก่าบ่อยากเก่านําก็บ่เป็นหยังเนาะท่านทั้งหลายอยู่ทั้งบ้านอยู่ในประเทศหรืออยู่นอกประเทศก็แล้วแต่ที่กําลังฟังอยู่ในเวลานี้ขอเชิญเก่านําท่านอยากเก่าเพื่อไถ่บาปกรรมให้แก่เฮาไถ่การสาปแช่งที่ตกถึงเฮาไถ่เฮาจากอํานาจมารซาตานและผีปีศาจให้เชิญคาเดองค์พระเยซูพระเจ้าขะน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแช่งเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินย่านกลัวหวั่นไหวโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและปีศาจให้พวกที่นำเอาสิ่งสัวให้คือโควิด19เข้ามาขน้อยฮู้ว่า2020ปีผ่านกว่านั้นผ่านมาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากสิ่งสัวให้เหล่านี้และประทานไสยสนะให้แก่เขาขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้และรับเอาการคืนจากตายของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอบใจที่พระองค์ได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วขน้อยได้รับแล้วขน้อยจึงประกาศว่าขน้อยได้เป็นคนสอบธรรมแล้วขน้อยได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วขน้อยได้หลุดพ้นจากสิ่งสัวหายแล้วขน้อยจึงขอขอบใจและขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเมตตากรุณาของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของขน้อยในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านจะเป็นผู้ใดก็ตามท่านก็เป็นผู้สอบธรรมและเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเนาะสิ่งสัวหายภัยธรรมชาติมีอยู่มีจริงในโลกนี้และเขาก็ประเสริฐคือกับคนอื่นๆแต่เขามีพระเจ้าผู้คุ้มครองเขาจะปกป้องคุ้มครองรักษาเขาความปลอดภัยเขาอยู่ในพระองค์บ่แม่นอยู่ในเขาด้วยเหตุนี้เนาะท่านได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานทั่วไปเหมือนเอาเห็ดถูกวันผ่านมาเวลาไล่สุดเนาะและให้พี่น้องที่อยู่ทั้งบนได้ก็ตามทั้งแขวงขนาดศูนย์คือจะเข้าประสิทธิ์แขวงหรือท่านอยู่ในเฮือนตามบ้านเฮือนที่อยู่ที่ฟังอยู่ให้รวมใจกันกับพวกเราเพื่อภาวนาอธิษฐานต่อสู้สิ่งชั่วให้นี่รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องเนาะวันนี้ให้เฮารวมใจกันเว้าคำเดียวกันอาจารย์จะนำพาในการเว้านั่นแล้วเว้าเป็นเสียงเดียวกันถ้าพี่น้องบ่เว้าพี่น้องจะบ่ได้หยังพี่น้องเว้าเป็นคำภาวนาอธิษฐานที่จะนำเอาพระพรไปสู่ท่านนำเอาฤทธิ์เดชอำนาจสำแดงในชีวิตของท่านเนาะถ้าพระอยากเว้านำก็เว้าแล้วสำหรับคนทั้งหลายที่ภาวนาอธิษฐานนำจะเป็นไผก็ตามคณะศูนย์คือจะเข้าประเสริฐประจำแขวงก็ตามใน11แขวงท่านถ่ายรูปส่งคลิปมาให้เบิ่งได้เพื่อเฮาจะได้สมสื่นดีๆและก็อธิษฐานเผื่อพวกท่านเนาะเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานเชิญเว้านำข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าจะต้องคู่เข่าลงในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อย
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศสั่งผูกสั่งมัดมารซาตานและผีปีศาจให้ทั้งหมดที่เคลื่อนไหวที่นำเอาสิ่งสัวให้เข้ามาในโลกนี้เป็นต้นโรคระบาดโควิด19นำเอาวิญญาณความทุกข์จนนำเอาเวรกรรมเคราะห์กรรมเข้ามาพวกเขาได้สั่งทำลายวิญญาณขับไหวบูซามารซาตานผีปีศาจให้ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกเขาหน่อยเป็นต้นและสั่งทำลายวิญญาณขับไหวสิ่งสาปแสงที่มนุษย์ขับไหวที่บ่แม่นพระเจ้าแท้จริงให้หมดไปเพราะสิ่งเหล่านั้นนำเอาเคราะห์กรรมนำเอาบาปกรรมนำเอาเวรกรรมมาสู่มนุษย์พวกเขาหน่อยสั่งทำลายวิญญาณค้าขายยาเสพติดวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณลินสู้วิญญาณหักคมเพศวิญญาณพิษสยิงวิญญาณแท่งลูกให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกเขาหน่อยพวกเขาหน่อยสั่งทำลายวิญญาณข่มอธรรมที่มารซาตานผีปีศาจให้สุกยู่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจเหตุในสิ่งที่บ่ถูกต้องผิดกฎหมายผิดสิ่งที่ถูกต้องพวกเขาน้อยสร้างลึบล่างสิ่งเหล่านี้พวกเขาน้อยบ่อยากให้การสาปแสงเวียนกรรมไปตกถึกคนเหล่านั้นที่เหตุการณ์สัวนั้นพวกเขาน้อยประกาศว่าสิ่งที่พวกเขาน้อยกล่าวมานี่เป็นจริงแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพวกเขาได้ประกาศรับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเหตุสำเร็จแล้วที่ไม่ข้างแขนเพื่อพวกเขาได้ทั้งหลายข่มจริงเหล่านั้นเหตุให้พวกเขาหน่อยเป็นอิสระตามที่พวกเขาได้ยินในวันนี้พวกเขาได้จึงขอรับเอาสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนขอบใจสำหรับการปินปัวเยียวยาที่ไปถึงป้าน้อยที่ไปถึงอาจารย์บุทวีเมียของเพิ่นเวลานี้ยังต้องสืบต่อปินปัวเป็นต้นเมียของเพิ่นพระหัตถ์อสุรีของพระองค์เยียดออกพวกน้อยพร้อมกันประกาศ1เปโตรบท2ข้อ24ด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กางแขนคนทั้งหลายที่ยังปินปัวอยู่นั้นหายดีเป็นปกติแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าพวกน้อยคิดถึงเอาคำสว่างอาวันเพ็งพวกน้อยคิดถึงผู้ปกครองกิตพรลูกสาวของเพิ่นขอบคุณพระเจ้าที่รักษาชีวิตของเขาคิดถึงอาจารย์โปโลคิดถึงมีอาจารย์ทันษาคิดถึงอาจารย์สมศรีคิดถึงอาจารย์คำเพชรตำแต้ที่ดีขึ้นหลายแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาหน่อยคิดถึงนางลักกี้อีกวันนี้ที่ต้องไปกวดกระดูกสันหลังให้อยู่ในพระพรคิดถึงนางมณีวันเป็กที่เขาลงหมอให้อยู่ในพระพรอยู่ในพระคุณอยู่ในการเยียวยารักษาที่มาจากพระเจ้าพวกเขาหน่อยภาวนาอธิษฐานขอรับเอาพระพรแห่งความเจริญคุบดมหังมีเป็นของพวกเขาหน่อยผู้สอบธรรมของพระองค์และประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้พวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศลึบล่างหนี้สินของผู้สอบธรรมทั้งหมดและประกาศว่าหนี้สินเหล่านั้นถูกใช้หมดแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าคนบาปที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบธรรมไปต้องส่งคืนมาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศไสยชนะเป็นพระพรเป็นมรดกของพวกเขาน้อยทั้งหลายพวกเขาน้อยประกาศว่าผู้ที่เขาไปพึ่งครบปลอดภัยในพระเจ้าองค์ทรงอิทธิฤทธิ์และอยู่ใต้การคุ้มครองของพระคุณของพระองค์ก็ประกาศกับพระเจ้าว่าภัยอันตรายอันลี้ลับและพยาธิอันหายแห้งถึงตายจะบ่มาใกล้เฮือนเขาบ่มาโจมตีเขาเพราะเขาได้เอาองค์พระผู้เจ้าเป็นพระเจ้าของเขาและเอาองค์ทรงอิทธิฤทธิ์
เป็นที่พึ่งของเขาฉะนั้นภัยวิบัติจะบ่ใดๆก็ตามจะบ่มาใกล้เฮือนของพวกเขาพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรที่พงได้นำมาที่ไม่กังแขนนั้นเกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีสันติสุขเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงทางลงเหนือท่านผู้นำผักหลัดทุกคนตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อต่อสู้เอาไสยศาสตร์เหนือโรคระบาดโควิด-19เหนือสิ่งซัวห้ายอื่นๆที่มันซาตานและพี่ปีศาจให้นำเข้ามานั่นพวกขน้อยประกาศพระพรอันเดียวกันลงเหนือคณะนำในศูนย์กริจักเขาประเสริฐประจำแข็งทั้ง18แข็งเป็นต้นคนทั้งหลายที่เอาใจใส่ในการรับใส่พงในการแสวงหาน้ำพระทัยของพงให้ได้รับพระพรนั้นเป็นจริงในชีวิตของเขาเจ้าทุกคนบอกน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกศาสตร์และประกาศกับทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยทั้งหลายเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากสิ่งซัวห้ายจากเวรกรรมจากเคาะกรรมจากบาปกรรมตายจากโลกนี้ไปบ่ไปใส่บาปกรรมที่นรกบึงไฟนั่นพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าทุกสิ่งที่เก่ามานั้นเป็นจริงแล้วโดยข่มเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญศาสนาจารย์ใส่คำเนาะอธิษฐานเพื่อพวกเขาในเวลาสุดท้ายนี่อาลีลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณข้าแต่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงขอบครองเหนือจักรวาลขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงเปิดเผยพวกขน้อยโดยพวกขน้อยทุกคนได้รู้จักความจริงดังนั้นพวกขน้อยจึงประกาศพวกขน้อยทุกคนที่นี่รู้จักความจริงแล้วความจริงนั้นเฮ็ดให้พวกขน้อยมีอิสระมีความปลอดภัยมีพระพรของพระเจ้ามีไสยศาสตร์เหนือทุกสิ่งมีความสำเร็จทุกอย่างแหละโดยความจริงของพระเจ้าโดยข่าวประเสริฐโดยพระวิญญาณสุดเจ้าโดยพระฤทธิ์ของพระเจ้าโดยถ้อยคำของพระเจ้าว่าหากการปลดปล่อยล่ะเวลานี้ขอพระเจ้าสนับการทรงนำวันนี้จึงรับเอาพระพรทุกอย่างมาถึงท่ามกลางผู้ฟังผู้ฟังทุกอย่างนี้ด้วยความเชื่อในนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอให้พระพรสันติสุขของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกๆคนนะจะพบกันอีกมืออื่นเนาะ